พูดกับเพื่อนๆอยู่ดีๆจมูกก็ยืดยาวออกมาเพื่อนๆก็เลยรู้ว่าน้องเป็ดกำลังโกหกก็เลยเดินเข้ามาล้อน้องเป็ดกันใหญ่น้องเป็ดขี้โกหกขี้โกหกขี้โกหกน้องเป็ดนิสัยไม่ดีไม่น่าคบเลยน้องเป็ดเป็นเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะพอโดนล้อมากๆน้องเป็ดก็กลายร่างเป็นเด็กเลี้ยงแกะน้องเป็ดตกใจมากรีบวิ่งหนีแต่โดนคุณแม่ที่ไม่รู้มาจากไหนจับตัวเอาไว้คุณแม่เข้ามาเขย่าตัวน้องเป็ดใหญ่เลยบอกว่าน้องเป็ดเป็นเด็กไม่ดีเด็กโกหกต้องถูกลงโทษต้องถูกตี